สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะยอดเลยเฮ้ยเฮ้ยอุ้มแมวใช่อุ้มได้ด้วยเหรอก็กดทิปค่ะมันมีม็อด carry on ก็เลยอุ้มได้ตอนแรกตั้งใจว่าจะเอาเชือกลากมาแต่แบบมันกลายเป็นการอุ้มแดนเฮ้ยยกทั้งตัวเลยโอ้โหยังน่ารักไปเล่นแมวในชีวิตจริงซะหน่อยดีไหมได้จ้าจังคุณวันวีเทมได้ด้วยนะนี่แมวที่เกิดจากชาวบ้านเลยนะนี่ผมมีแมวจริงอยู่ในห้องอยู่แล้วตัวเดียวก็พออันนู้นไม่มีแมวไงคนไม่มีแมวน่ะโอ้โหเขาเรียกไอรอนโกเลมมาหรือยังยังยังทำยังไม่โผล่มายังไม่โผล่มาสงสัยเขาไม่เห็นซอมบี้มั้งก็เลยไม่กลัวเหล็กพอสร้างไอรอนโกเลมเองไหมเหล็กพอสร้างไอรอนโกเลมเองพอค่ะแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะคุ้มไหมแค่นั้นเองอ๋อเผื่อมันไม่ได้เนาะเฮ้ยนู่นไงประตูไอ้ร่องกระเลมอยู่นู่นเอ๊ะไหนเนี่ยมันอยู่หลังต้นไม้เวทมนต์ต้นนู้นอะเอ๊ะไหนอ้าวโอ้ยไปเกิดไปเกิดตรงนั้นแล้วใครจะมองเห็นเพราะผมเดินมาแล้วเอ๊ะอะไรนะแปลกๆดูนะอันนี้อะไรเอ่ยแกใช่ไหมเดี๋ยวได้เอาเนี่ยออกก่อนขอเอากระต่ายใส่ไว้ในนี้ด้วยนะเพราะว่ามันแบบเพื่อนจะโดนฆ่ากระต่ายเราตายประจำเลยฮะอ้าวกระต่ายทำไมกระต่ายมันโดดออกข้างนอกได้ด้วยเออใช่ได้ไหมได้เอาละโดนฟาร์มเหล็กแล้วไหนดูดีมันจะดีขนาดไหนนั่นสิเนี่ยเพิ่งเอาแกะออกไปคุณนนวีมันดีมากเลยนะฟาร์มเนี้ยโอ้ได้วูเยอะอยู่ใช่เยอะนี่เอาออกไปเป็นกองแล้วนะไอ้ขนแกะกับเนื้อไงโอ้ได้เยอะโอ้ดีเอาออกมาไหนเราดูซิใจร่อนกระเลมได้เหล็ก3อันเหล็ก3เฮ้ยคุ้มนะคือเอาไดมอนด์ไปเลขเหล็กอ่ะก็เหมือนตอนฆ่าไอ้ร่อนกระเลมปกติเลยโอ้คุ้มเหล็กอินฟินิตี้แน่นอนแล้วเรามีเหล็กเอ้ยแล้วมีแบบเชือกโต้ในการคราฟอ่ะที่จับเรื่อยๆอ่ะดีอ่ะอ้าวเอ๊ะพอเราจับตัวนั้นไปตัวใหม่มันก็เกิดมาแล้วเงี้ยโอ้ไปจับเพิ่มเลยมาทูผมขุดไดมอนด์ไว้หน่อยหนึ่งแล้วมั้งมีเชือกอยู่ค่ะมีเชือกอยู่แต่แบบอะไรกันตัวแรกมันไปแอบก็เลยมองหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอรอตั้งนานมันอยู่หลังต้นไม้โอ้โหมันแอบอยู่มันแอบอยู่มันซุ่มเลยมันรู้ไงว่าถ้าโดนจับเมื่อไหร่แล้วก็นี่โอ้ไหนดูสิเขาหยิบเหล็กออกไปแล้วเหรอหรือตั้ง14เลยเนี่ยใช่ผมหยิบเหล็กออกไปแล้วโอ้โหไวมากเหล็กเราได้เยอะแน่นอนเดี๋ยวจะทำกระถางเพิ่มให้เอาแบบเยอะๆไปเลยเอาให้รวยทรัพยากรฟาร์มมันทุกอย่างปลูกพืชทุกอย่างเลยยุคนี้คุณวรรณมียังไม่เคยเห็นมันคือครีเอทแบบคลาสสิกอะแมกมาพัดลมความร้อนได้เหรอได้คือมันเป็นยุคก่อนที่คุณวรรณมีมาเล่นมอดครีเอทแต่ว่าในเวอร์ชันนี้ของที่หายไปคือเครื่องจักรไอ้น้ำยังไม่มีค่ะแต่เราจะมีล้อตุ่นกำลังแทนเราจะมีพลังงานไอความร้อนแทนอ๋อใช่เดี๋ยวกำลังคว้าปุ่มกดแช่น้ำอุ่นแช่น้ำอุ่นไหนร้อนไหมลงได้ยังไงเนี่ยก็ลงได้แล้วเราจะใช้ชีวิตในการแช่ลาวาทำไมมันไม่ร้อนเลยโอเคไหนดูสิเนยหมุนแล้วหมุนช้าแล้วไงล่ะแต่ก็ช้าไปยังไงมันก็โตช้าอยู่แล้วใช่ไหมแต่นั้นต้องเล็กใหญ่เนาะเพราะมันไม่ใช่มาจากตัวใหญ่มันจะเริ่มยังไงก็ได้อะพอแค่หมุนได้ก็พอเออเร็วขนาดนี้พอไหมไวแล้วเนี่ยใส่ไปเออไวกว่าแบบเห็นได้ชัดอะอันนี้รอตั้ง2นาทีตัวนี้รอแป๊บเดียวเองใช่1นาทีในของในกล่องนี้มีไหมไม่มีใช่ไหมคิดว่าจะมาได้ไหมคะผมว่าไม่ถูกคิดว่าไปได้นะแค่คิด
ี๋ยวลองดูหน่อยใช่ลองดูลองดูไหนหูเหล็กเยอะเยอะมากตอนนี้เหลือเท่าไหร่29วิไหนไปดูเหล็กสิโอ้โหเยอะแปดกองแล้วรวยตัวนึงตัวนึงก็ได้เยอะแล้วเอ๊ะไอรอนก็เลมหายแล้วเชือกก็หายแล้วหมดเวลาแล้วใช่หมดเวลาแล้วแต่แบบถ้าขนาดนี้นะบอกเลยเราแซมมอนไอรอนก็เลมมาโดยที่ไม่ต้องรอก็ได้ค่ะเหล็กเยอะจะตายนั่นไงตัวใหม่ก็เกิดแล้วตัวใหม่ยืนเนี่ยยืนหัวโดยทั้งนั้นใช่ใช่มันเร็วมันเร็วครับปุ๊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 บน่าจะมานะนี่มันลงนี่เลยอ๋อคุณมันไม่ได้ไปสกิดมันตรงนี้ใช่ไหมไม่มันก็ดียืนมองอยู่เฮ้ยงั้นแปลว่าใช้ได้เฮ้ยอย่างนี้ดีเปียสีรออะไรอย่างนี้โอ้อินฟอเรียมปลูกเยอะเลยอะปทุมบอกเลยนะอินฟอเรียมตัวธรรมดามีแสนหมดแสนเนี่ยตัวเนี้ยจริงเหรอใช่โอ้เก็บแล้วส่งแล้วคุณมันดูนี่มันดูนี่มันดูนี่ไหนของดีของดีนี่นี่ตรงนี้อะไรล่ะมันคือระดับพระเจ้ายังไงล่ะอือฮึก็วีฟขึ้นมาใช่อ้าวเขาไม่รู้สึกเลยเหรอโอ้เห็นอยู่บ่อยแล้วแต่แค่ เห็นตอนใช้นี่แบบน่าจะปวดหมองหน้าดูโอ้โหอีกสักหนึ่งสายไหมคุณมันดูนี่กระถางเราวีอีกอะได้อีกสายอีกสายกระถางยังเหลืออยู่อ่ะโอ้โหปลูกขนาดนี้เอดิไซเอ้ยปลูกไม้เยอะๆหน่อยก็ได้นะขอไม้เยอะๆเลยอ่ะเดี๋ยวแถวเอ้ยเดี๋ยวอีกแถวหนึ่งจะเอาเป็นไม้โอ้โรงงานแบบไหนกันเนี่ยโรงงานพืชผักสวนครัวปลูกไปยิ่งขยันปลูกยิ่งรวยอ่ะเอเซนมากกว่านี้เราต้องขึ้นได้ถึงสีแดงไม่ใช่เราจะไม่เอาสีแดงเราเอาจะเอาต้นไม้จะเอสเซนต์ทำไมเอาต้นไม้ก่อนผมมีเอสเซนต์สูงกว่านี้จะเอาสีแดงเอ้ยจะเอาไม่ใช่จะเอาสีแดงจะเอาต้นไม้ บอกไปแล้วไงประตูก็อยากได้สีแดงไม่ได้อยากได้เลยจะเอาต้นไม้เอาต้นไม้ก่อนจะได้ปูพื้นเกาะไงขยายใหญ่ๆโอ้ปูพื้นด้วยไม้ผมอยากปูพื้นด้วยหัวอ๋ออยากปลูกพืชดินเหรอก็ไปทำพืชดินเพิ่มก็ได้แล้วนะอ้าวเอ๊ะเอ้าเอ๊ะมันไม่ร่วงลงข้างล่างอ่ะเนื้อไอเทมกระต่ายเด้งออกข้างนอกอ่ะอ้าวแปลกจังแปลกแปลว่าใช้ไม่ได้แบบนี้ใช้ไม่ได้ไปทำซีดโค้ดมาแล้วเหรอเรียบร้อยแล้วฮะโอ้โหไวเดไหนนั่งผสมแอสเซนต์ตั้งนานไหนตลอดเวลาเฮ้ยเออเอาเม็ดแค่นั้นไปเก็บต้องหลายๆต้นนะคอสน่ะคอสใช้เยอะมากอะน่าจะปลูกได้แค่2โฮมคอสเรามีแค่ปลูก2ต้นเท่านั้นเอ้ยไม่เป็นไรจาก2เนี่ยมันก็จะเป็น3 4 5เรื่อยๆได้ใช่ไหมโอ้กระถางโอ้โหพอเรารวยเล็กเราทำกระถางได้รัวๆเลยไปทำโรงงานแบบนี้มาก่อนไหมไอกระถางต้นไม้บวกสายพานเนี่ยเอกระถางต้นไม้ปะทูเคยปลูกแบบนิดๆเล็กๆน้อยๆค่ะเท่าที่จำได้เพราะว่าตอนนั้นกระถางอ๋อกระถางต้นไม้มันคัดต้มสุดครับมันต้องใช้แผงวงจรมันคราฟยากแบบสุดๆไปเลยอ๋อตอนที่เล่นน่ะใช่ครับแบบ easy อันนี้คราฟง่ายก็เลยปกติเวลาปลูกพืชเนี่ยปทูจะปลูกด้วยดมแก้วเพราะมันไม่มีกระถางให้มอดกระถางเขาไม่เอาใส่มาให้หรือไม่ก็ถูกดิสเอเบิลออกไปเลยมันโอพีนิดๆไอ้ที่ใส่ชอบยืนอยู่บนอะไรสักอย่างนี้แบบแก้ไม่หายเอ้าก็ยืนอยู่บนนี้แล้วหมุนหัววางได้เลยไงเออใช่แต่แบบจำได้ไหมเพิ่งตายไปว่ายืนอยู่ข้างบนน่ะเหยียบเครื่องจักรแบบไม่คิดก็สามารถตายได้นะถ้าท่านไฟดูดไม่มีป้ายห้ามไว้ใครจะไปรู้อยากลองอะไรบางอย่างเหมือนกันเลยรีเพลคิดอันนี้มันเป็นระดับไหนระดับออฟซิเดียนริมสันอ้าวไม่ถึงความจุเหรออ๋อครับครับกระเป๋ารีเพลมาแล้วอ้าวหรือต้องคราฟรวมกันโอ้คราฟรวมกันจริงด้วยแล้วซ่อมไงเอ๊ะ
อย่าบอกนะว่าคราฟรวมกันอีกเฮ้ยนี่คุณมันมีเราจะเอาไอเทมใส่ไปในกระเป๋านี้ใช่ก็คือใส่ช่องคราฟค่ะคราฟไอเทมลงไปในกระเป๋าแล้วก็เอามาคราฟใส่อุปกรณ์ของเราได้เลยโอ้ฮะใช่แต่คุณมันมีไม่ทำอย่างนั้นแล้วคุณมันมีบอกว่านี่มาดูมันจะพังแล้วใช่อย่างนั้นแน่นอนไหนไดมอนเราเฮ้ยนี่ไงไดมอนอ้าวมันมาเป็นซิลทัศเลยสงครามโลกเนี่ยใช่แล้วไงไดมอนเฮ้ยแต่ไหนเอาวัตเตอร์วัตเตอร์จีดีจริงๆรู้สึกแบบไม่ต้องทำเองรู้สึกดีทำไมมันลิงก์เฉยๆค่ะเลสแซนไม่ทำงานอ๋อต้องเป็นทรายธรรมดาเท่านั้นถึงจะเปลี่ยนเป็นเคลย์ด้วยแสงของดวงจันทร์ได้เอ้ยแสงดวงดาวได้ที่นั่นแหละดีไหนล่ะพืชไฟเรา1ชิ้นได้แค่1เหรอไอ้มันก็ไม่ได้นานโตนะแป๊บเดียวเองแต่มันออก100มั้ยอ่ะมันออก 100% มั้ยเอ๊บอกไม่ได้ได้ไหมโอกาสออก 75% 1อันเท่านั้นโอ้โหตำร้ายอ่ะเฮ้ยได้แล้วได้2ชิ้นหลังจากผ่านมาสักพักน้ำตาจะไหลอ้าวเอ้าเขาไม่ได้คราฟแบบนี้เหรอนี่ก็ดินกับน้ำรวมกันก็ต้องได้เป็นเคลย์ไม่ใช่เหรอแต่เหมือนคราฟไม่ได้แต่นั้น CAYCRY โอ้โหอ๋อต้องไปคราฟที่โต๊ะคราฟเท่านั้นค่ะชัดเจนคราฟในตัวไม่ขึ้นค่ะเลสเซนนี่ต้องเราต้องการทรายธรรมดาโอ้โหแสงจันทร์มันไม่อยู่แล้วอะเดี๋ยวนะเอาแล้วน้ำมันคราฟเป็นเคบอลได้เลยเหรอใช่ค่ะน้ำคราฟเป็นเคบอลได้เลยเนี่ยได้มา24น้ำ2ต่อเคบอล24คุ้มจะตายคุ้มเอามาทุกเก็บเตอร์นี่เดอร์เอเซนไอเอเซนดินนี่ยังไม่ต้องกดเนาะอะไรนะคะเอเซนพืชเอเซนพืชสีเขียวกับโอ้โหสามผักแคทนัทเราเคยเจอกระบองเพชรไหมน่าเคยเนาะกระบองเพชรกระบองเพชรไม่ยากมีมานาก็มีกระบองเพชรเอ๋ต้องมีอะเคมีก่อนอะเคมีคริสตัลอะเคมีต้องมีฐานรองข้างล่างบอกมานะใช่เราทำไม่ได้เพราะเราไม่มีเบรดใช่เบรดเราไม่ได้จับไว้ตัวนั้นเสียใจลืม B L A Z E เบรดรับลูกต้นเบรดได้ไหมเหมือนจะไม่มีนะเบรดเฮ้ยเบรดมีต้นเบรดเออแต่โซจาเบรดว่ะเออเลือดของเบรดนี้ตัดทิ้งไปได้เลยค่ะคุณง่ายๆว่าต้องจับเบรดให้ได้หัวแล้วก็จะขุดเจอเออโอ้โหโอกาสเจอน้อยน้อยมากขุด 2,000 น่ะขุดถึงมาแล้ว 3,000 มั้งจะเจอเออลูกซอมบี2,000 หรอเออคนมันมีดวงดีจริงเต็มๆหน้าขุดไปเรื่อยๆก็ได้เฮ้ยนายเข้าไปอยู่ในนี้เลยแต่สำคัญคือเบตตัวนี้ห้ามดูรูบิตี้หมดคือมันเอาไปซ่อมได้เหรอเราก็เอามาวางที่พื้นเนี่ยแล้วก็ใส่โซ่อันใหม่คล้องมันไว้อ่ะล่ามมันไว้อ่ะเออถ้าดูรูบิตี้หมดเบตตายอ่ะUh-huh. เออนั่นแหละคือวนลูปไปเลยใช่แต่สำคัญของเราคือเราต้องอย่าลืมมันก็สำคัญมากนะไม่งั้นเราจะต้องขุด 2,000 ก็จะได้กว่าจะได้นะ เอ้ยนี่ไงเบียดรถได้แล้วไง
นี่ได้อยู่ได้อยู่เอาเคมีคาทาลิสได้แล้วค่ะต้องวางด้านล่างเหรอไม่วางด้านล่างโอเควางด้านล่างแล้วก็ปิดอย่างนี้เออมีเอฟเฟกต์เลยค่ะที่บอกมานานเห็นแบบเห็นชัดเลยแล้วเริ่มใส่อะไรลงไปที่เราต้องใส่ใส่อิสลามใช่ไหมสลามใช่สลามกลายเป็นแคปสลามกี่สลามดีสองสลามพอแล้วเอ้ยนี่กระบองเพชรอ่ะเอาไปปลูกได้เลยไต่เกษตรกรเกษตรกรต่างโลกต่างโลกไม่รู้ที่นี่เรียกว่าต่างโลกไหมไม่แน่ใจอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะปะถูกไอเนี่ยอันไหนคะเป็นแค่เอฟเฟกต์แสงอ่ะไม่เคยได้ทำอะไรเลยค่ะเป็นแค่เอฟเฟกต์ความสวยงามแค่นั้นอ่ะนั่นแค่นั้นจริงๆอ่ะบางทีมันก็จะมีมาค่ะเหมือนจุดรวมของแสงอ่ะโอ้โหเอเซนผ่ามาแป๊บเดียวเอเซนเต็มเลยโอ้เขาปลูกกระบองเพชรแล้วกับมันเป็นกระบองเพชรที่ใหญ่มากเฮ้ยเราลืมเบลดเราลืมเบลดโอ้ยังไม่ลดเยอะลืมสนิทเลยนะโอ้ยแต่ได้เบลดรถมา26คุณวันนี้คุ้มคุ้มได้เยอะอยู่เอ้ยอยู่ดีๆนึกขึ้นได้เบลดแล้วล่ะลืมสนิทเลยอ่ะดีมันยังอยู่ดีมีสุขโอ้โอเคอย่างน้อยเราก็ได้เบลดร้อนมาแล้วอ่ะโอ้เบลดเอาไปทำด้ามจับก็ดีนะเนี่ยหรอแบบอุปกรณ์พังช้าลงค่ะแล้วก็ระยะการระยะทำการไกลขึ้นอ่ะเอาไปปลูกในกระถางกระถางที่ที่ใส่น้ำใช่โหอันนี้มันแสบตาจริงนะเนี่ยเอาออกก่อนเลย โอเคอันเดียวกระถางออกสักกระถางหนึ่งก่อนเอาไหนดีอ่ะเห็นดูสิกระถางต้นไม้อ่ะเนี่ยเอาเส้นดินออกก่อนอันหนึ่งโอเคไหนดูสิเออฮะโอ้ใส่น้ำแล้วโอ้โหโอ้โหดีโอ้ยอย่างงี้อะไรก็มันแทบมันถ้างั้นเอสเซนต์แต่ละธาตุมันก็นี่ก็แค่นี้ก็พอแล้วดิแต่เซนธาตุอะแต่ละอันไม่ต้องมีเพิ่มแล้วดินน้ำลมไฟแล้วก็ไม้ครบไหมท่านไม้มาแล้วยังเนเชอร์มีแล้วเนเชอรัลมีแล้วลมไม่แน่ใจผมเห็นมีไฟดินน้ำมีแล้วเหมือนไฟจะมีสองเลยหรือเปล่าเอาไฟเมียนเดียวไฟเมียนเดียวไฟหนึ่งน้ำหนึ่งใช่ไฟหนึ่งน้ำหนึ่งอะตรงเนี้ยแล้วก็เขียวหนึ่งอย่างนี้อ่ะฮะดีบอกเลยว่าดีโอ้โหสาหร่ายก็ปลูกได้ก็หมดปัญหาแล้วสายพานเราอะจะบอกนะว่าทุกอย่างเราจบกันที่นี่ไม่มันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกอันนี้คือฟาร์มทรัพยากรไงเราเลือกเส้นทางเกษตรกรต่างโลก เราก็ต้องปลูกพืชถ้าเราเลือกเส้นทางอื่นเราก็ต้องไปอย่างอื่นคุณวันดีบีอืมเราลืมอะไรกันหรือเปล่าอะไรเหรอลืมเบลดเหรอมันตายไปแล้วแย่จังเอ้ยแต่ไม่เป็นไรอ่ะเบลดร้อน50อ่ะก็คงใช้ไม่หมดหรอกก็น่าใช้ได้อีกนะอันใช่ไหมเดี๋ยวนะดูก่อนแท่งเบลดได้เท่าไหร่โอ้โห55อ่ะโอ้ใช้ไม่หมดหรอกอีกนานอ่ะเราลืมเบลดจริงด้วยว่าแล้วเจียวโอ้โหสุดท้ายก็ลืมสุดท้ายก็ลืมไม่ลืมนี่ไม่ใช่พวกเราอ่ะมันเพลินจริงอ่ะมดนี้ทำนู่นทำนั่นทำนี่ลืมเซ้ยหรือว่านี่คือเหตุผลที่มันไม่เอาออโต้ขุดมาให้เราไปทำนู่นทำนี่ใช่แล้วเราก็ลืมไหนดูสิฟาร์มต่อรอบนี้ฟาร์มเหล็กแล้วกันต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่ามันลืมง่ายอ่ะเพราะมันต้องแบบทำนู่นวิ่งวนนู่นวนนั่นวนนี่โอ้แต่ละฟ้าจริงเพื่อความสบายค่ะเราก็เลยตัดสินใจนี่เลยใส่ importer ค่ะดูดไอเทมจากนี้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามสายไปเลยคราวนี้บอกเลยว่าสบายมากๆค่ะของในกล่องที่เราเห็นโอ้โหดินมีอยู่900พร้อมคราฟให้เป็นพันโอ้โหทรัพยากรมีเยอะมากขึ้นแล้วค่ะแล้วก็แผ่นดิสค่ะด้วยความที่กลัวจะไม่พอก็เลยคราฟเพิ่มเป็น16,000จุไอเทมได้เยอะแน่นอน
บอกเลยว่าการฟาร์มทรัพยากรพื้นฐานในครั้งนี้ค่ะแบบมีประโยชน์มากๆแล้วก็ดีมากๆเอาล่ะทุกคนคะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันในพาร์ทหน้าค่ะดูซิว่ามีเรื่องอะไรที่ต้องทำอีกบ้างแต่ในวันนี้ได้มาขนาดนี้ก็คุ้มแล้วค่ะรู้สึกว่า Minecraft One Block เป็นอะไรที่เพลินมากๆเลยเราวิ่งไปวิ่งมาทำนู่นทำนั่นทำนี่รอทรัพยากรครับของค่ะโอ้โหหัวหมุนตลอดเวลาแล้วสุดท้ายเราก็ลืมเบรดเบรดก็ตายไปเลยน่าเสียดายจริงๆแต่ไม่เป็นไรอ่ะเบรดรถเรามีเยอะแล้วเนาะเอาล่ะพันนี้ก็บ๊ายบาย